เรื่องบนเตียงอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นส่วนหนึ่งของ relationship เลยจริงๆแล้วคนไข้หมอเนี่ยที่อายุมากขึ้นจะเดินมาหาหมอเลยบอกหมอคะมีปัญหามากน้องไม่กระชับเจ็บมากแห้งมากจนไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่มาหาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงมาหาฉันหลวมฉันไม่เหมือนเดิมแล้วความหลวมมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับไลฟ์สไตล์ชีวิตเช่นแบบว่าคนเรามีการเลเซอร์น้องสาวเลเซอร์ขนพวกนี้ก็จะทำให้ด้านนอกเนี่ยก็หย่อนคล้อยเล็กลงคล้ำขึ้นหรือบางคนเนี่ยลดน้ำหนักเยอะมากลดเร็วๆออกกำลังหนักๆไอ้พวกนี้แฟตก็จะหายข้างนอกก็หย่อนคล้อยขึ้นไปอีกบางคนทานยาคุมมานานๆไอ้พวกนี้ก็จะทำให้ช่องคลอดแห้งรู้สึกไม่มีอารมณ์มันมีสัญญาณอะไรที่มันบ่งชี้แม้ว่าน่าจะหย่อนคล้อยแล้วมีลมเวลามีกิจกรรมบางท่าที่ช่องคลอดรีแลกซ์มากๆท่าด็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเริ่มมีลมแสดงว่าเริ่มมีอาการแล้วนอกจากวีแพร์น้องสาวนี่มีคนวีแพร์ด้านหลังไหมอันนี้คนด่าเยอะมากหรอเยอะมากจริงเหรอเราไม่ได้ดูแค่ผู้หญิงค่ะเราดูทุกเพศเคสที่มันท้าทายที่สุดคือเคสไหนเพิ่งเจอเลยก็คือไปเติมสารเติมเต็มอันโนนไทยไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ว่าใช้อะไรเติมจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรา10เดือนผ่านไปในช่องคลอดเขาว่าเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเหมือนก้อนหินเยอะๆกลายเป็นอารมณ์เหมือนโดนฝังมุกในช่องคลอดปกติฝังมุกจะมีแต่ของคุณผู้ชายถูกไหมคะแต่ว่าน้องสาวได้โดนฝังมุกมาเรียบร้อยด้วยตัวสารเติมเต็มเวลาแฟนสอดใส่เข้าไปตัวก้อนอยู่ข้างในเขาก็จะหัวถลอกเจ็บตลอดเวลาของผู้หญิงก็เจ็บเหมือนกันแต่เขาไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรใครตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาน้องสาวหย่อนคล้อยหรือแม้กระทั่งอวัยวะเพศบางส่วนหย่อนคล้อยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนขาดความมั่นใจแฟนทักจนกระทั่งความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์มันไม่เวิร์กเลยวันนี้จะบอกว่ามันจะเปิดโลกคุณมากเกี่ยวกับหลายเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถรักษาแล้วก็แก้ได้หมออมหมอโบจะให้คำตอบกับเราเรื่องนี้คิดว่าเรื่องไหนของผู้หญิงที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสี่ยงได้มากที่สุดครับตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามะเร็งปากมดลูกหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STD เนี่ยมันอาจจะเกิดจากแค่มีฟิชเจอริ่งกันเท่านั้น มีกิจกรรมกันเท่านั้นแต่จริงๆแล้วกิจวัตรประจำวันเช่นการเข้าห้องน้ำสาธารณะการใช้สายฉีดสาธารณะการนั่งชักโครกสาธารณะที่มันมีเชื้อโรคพวกนี้อยู่มันก็สามารถกระเด็นเข้าไปทำให้ก่อโรคได้เหมือนกันแต่นั้นก็คือการเข้าห้องน้ำที่ไหนก็ตามที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้การใช้สายฉีดแล้วมีอะไรไหมครับเราเจอบ่อยๆก็คือการใช้การส่วนล้างนะคะกลัวมากอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าห้องน้ำกลัวมากเอานิ้วล้วงส่วนล้างเลยสะอาดแน่นอน 100% ก็สะอาดจริงๆโปรไบโอติกอะไรไม่เหลือเลยไม่ตะกะตะกะคืออะไรนะเหตุผลคือส่วนใหญ่ผู้หญิงเราจะรู้สึกว่าอยากให้สะอาดมากๆก็จะมีการส่วนล้างแล้วบางคนอ่ะถึงกับเอานิ้วเข้าไปส่วนล้างในช่องคลอดหมายถึงว่าตอนระหว่างอาบน้ำเนี่ยเหรอครับก็อาบน้ำหรือว่าระหว่างวันเคยเจอให้แบบแค่แบบปัสสาวะนิดเดียวอ่ะก็ต้องล้างต้องอะไรทุกครั้งให้มันสะอาดใช่ใช่แต่การทำแบบนั้นอาจจะเกิดอะไรบ้างครับมันก็ทำให้ภูมิเราอ่ะเสียสมดุลอย่างเงี้ยค่ะภูมิเราคือในช่องคลอดมันมีเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่น4สายพันธุ์เหมือนเป็นทหารด่านหน้าป้องกันเชื้อโรคชอนไชป้องกันการติดเชื้ออยู่ทีนี้เราล้างจนสะอาดเวอร์ไปสเตอร์ไลน์ 100% ไอเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นก็ไปหมดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยติดเชื้อง่ายขึ้นใช่เหมือนภูมิคุ้มกันเริ่มไม่ดีเหมือนเราไปทำร้ายภูมิคุ้มกันที่เขามีอยู่เดิมส่วนใหญ่ถ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยกับที่มาของการติดเชื้อคืออะไรครับที่เท่าที่รักษาคนไข้ที่นี่ถ้าอันดับหนึ่งจริงๆก็ยังเป็นเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมคะแต่เพศสัมพันธ์ถ้าให้ถุงยางก็ยังติดได้ไหมครับก็ตามเทคนิคเขาด้วยด้วยทางเทคนิคคือเขาอาจจะไม่ได้แบบใช้แบบถุงยางอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะใช้อวัยวะอื่นด้วยถูกไหมคะอันที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับถุงยางมันก็ยังติดได้เช่นการใช้ปากอย่างเงี้ยค่ะก็ติดได้เหมือนกันโอเคซึ่งอันเนี้ยเมื่อมันติดปั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่ร้ายแรงสุดที่มันจะไปต่อได้คืออะไรที่แบบถ้าอยู่ไม่ดูแลมันจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันอันตรายที่สุดก็เรื้อรังพอเรื้อรังอักเสบเรื้อรังก็กลายพันธุ์ตามโปรเซสกลายพันธุ์ก็เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะงั้นเราจะเช็คได้ยังไงหมายถึงว่าวันนี้เรารู้ได้ไงว่าฉันเอาอย่างนี้ดีกว่านะส่วนใหญ่ที่มาหาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงมาหาเขาเห็นอะไรเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มาเรื่องนี้หรอกค่ะส่วนใหญ่มาเรื่อง
ฉันรวมฉันไม่เหมือนเดิมอ๋อเหรอฉันไม่ฟิตอ๋อเหรอสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นงั้นเราคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าว่างั้นอันนี้น่าสนใจมากคนมาแล้วบอกว่าฉันหลวมฉันไม่ฟิตเยอะมากเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่มาอันดับหนึ่งคือหลวมไม่ฟิตใช่เพราะแค่จะมาบอกแล้วว่ารู้สึกไม่กระชับรู้สึกหลวมจากอะไรเขาเจออะไรเขารู้สึกมันหลวมหนึ่งก็คือเขารู้สึกเขาเองอันที่สองคือแฟนทักแต่พอแฟนทักเนี่ยมาเลยคนไข้ของตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่แฟนทักเท่านั้นแหละเป็นปัญหาต้องหาหมอต้องแก้ไขต้องอย่างนี้เลยใช่ค่ะพอมาถึงปุ๊บเลยยังไงต่อเราเช็คความหลวมยังไงคือจริงๆของเราอ่ะไม่ใช่แบบเดินเข้ามาแบบฉันหลวมแล้วฉันทำเครื่องได้ไหมแล้วขอฟิต2เท่าเลยอย่างเงี้ยหลายๆที่จะเป็นแบบนั้นก็คือตามรีเควสของคนไข้ใช่ไหมคะแต่เราอ่ะเป็นศูนย์เฉพาะทางเราจะต้องตรวจอย่างละเอียดก็คือตรวจเฉพาะทางด้านของ aesthetic gynecology หรือความงามทางนรีเวชโดยตรงไอ้หลวมไม่ฟิตไม่เสียวไม่สุดไม่ถึงดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยมันคือความงามทางนรีเวชเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่จะตรวจไม่เหมือนตรวจภายในทั่วไปอยู่แล้วค่ะหลักการของมันคืออะไรครับมันคือเอสเตติกหรือมันคือรูปทรงหรือมันคืออะไรก็มีทั้งเรื่องของฟิลลิ่งคนไข้มีทั้งเรื่องสรีระด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มีทั้งเรื่องโรคด้วยคือคนไข้มา 100% หลวมเหมือนกันเลย 100% แต่รักษาไม่เหมือนกันสักคนเราจะรู้ที่ไหนว่าเราหลวมจริงก็จะมีการตรวจค่ะมีการส่องกล้องก็คือใส่เครื่องมือไปดูว่าคอลลาเจนเสื่อมไหมกล้ามเนื้อเสื่อมไหมเส้นเอ็นเสื่อมไหมหย่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วความหลวมมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับหลักๆก็คือเกิดจากเอจจิ้งส่วนใหญ่ก็คือเอจจิ้งอย่างก็ทำให้เสื่อมลงข้างในก็จะมีความรู้สึกหลวมมีปัญหาเหมือนหน้ามันหย่อนคล้อยใช่ตรงนั้นก็หย่อนคล้อยใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งอย่างเงี้ยก็มีไลฟ์สไตล์ชีวิตอื่นๆด้วยนะเช่นแบบว่าคนเรามีการเลเซอร์น้องสาวเลเซอร์ขนพวกเนี้ยก็จะทำใหด้านนอกเนี่ยก็หย่อนคล้อยเล็กลงคล้ำขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยลดน้ำหนักเยอะมากลดเร็วๆออกกำลังหนักๆไอ้พวกนี้แฟตก็จะหายข้างนอกก็หย่อนคล้อยเข้าไปอีกบางคนทานยาคุมมานานๆไอ้พวกนี้ก็จะทำให้ช่องคลอดแห้งรู้สึกไม่มีอารมณ์ก็เป็นปัญหาเหมือนเป็น vicious cycle อยู่อย่างเงี้ยเพราะถ้าวูดี้คิดเร็วๆถ้าเกิดว่าผู้ไหนมีเพศสัมพันธ์เยอะน้องชายเข้าไปหาน้องสาวบ่อยๆน้องสาวก็จะหลวมอันนี้ใช่ไม่ใช่ครับมันก็เป็นการใช้งานพอใช้งานไปเรื่อยทุกอย่างก็มีความเสื่อมแต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะเป็นปัญหาอย่างเดียวเลยนะหมอต้องบอกว่าตั้งต้นคือเอจจิ้งด้วยแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างก็ทำให้เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเสื่อมลงได้เร็วขึ้นมากขึ้นคือจริงๆช่องคลอดมันยืดหยุ่นสูงค่ะ200เท่าเวลาติดซิสตี้มันยืดหยุ่นสูงมาก200เท่าก็200เท่านี่ถือว่าเยอะมากแล้วสมมติว่าใครดูทั้งบ้านเนี่ยก่อนจะมาที่เนี่ยก่อนที่จะมาที่เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรที่มันบ่งชี้มาว่าน่าจะหย่อนคล้อยแล้วเราจะดูยังไงได้บ้างมันมีอะไรที่จะสังเกตได้ไหมครับมีลมเวลามีกิจกรรมนะคะอันเนี้ยเริ่มละเริ่มมีปัญหาละเริ่มยืดลมมันมายังไงลมเหมือนลมที่ออกมาทางปากทางก้นแล้วก็ออกมาทางน้องได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันเริ่มมีสเปซช่องว่างแล้วมีพอมีช่องว่างเยอะๆมีโพรงเยอะๆลมจากภายนอกก็เข้าไปอัดอยู่ด้านในบางคนเป็นมากๆแค่เปลี่ยนท่านั่งท่านอนก็มีลมแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ไม่ใช่ผายลมทั่วไปใช่ใช่แต่มันเสียงฟึดออกมาใช่ตรงน้องสาวเหรอครับใช่ค่ะออกมาทางน้องช่องน้องเลยหรือถ้าเป็นน้อยๆอาจจะเป็นแค่บางท่าที่ช่องคลอดรีแลกซ์มากๆก็คือพูดได้ไหมท่าด็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือจะเริ่มมีลมแสดงว่าเริ่มมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำไมท่าด็อกกี้ลมมันเยอะกว่าเพราะว่าอุ้งเชิงกรานมันแลกสุดรีแลกซ์ค่ะมันเริ่มแบบว่ากล้ามเนื้อเขารีแลกซ์สุดในท่านั้นก็เลยถ้าเกิดเริ่มหลวมเนี่ยมันก็เลยมีลมในท่านั้นเป็นอาการแบบเออร์ลี่ไซด์แรกอันนี้สำหรับทุกเพศไหมครับท่าด็อกกี้หมายว่าชายหญิงที่ทำท่านี้จะรีแลกซ์สุดไหมอุ้งเชิงกรานจะรีแลกซ์ในท่านี้ทุกเพศทั้งเพศหญิงเพศชายค่ะใช่เพราะเรามีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทุกเพศอยู่แล้วค่ะใช่นอกจากวีแพร์น้องสาวนี่มีคนวีแพร์ด้านหลังไหมอันนี้คนด่างเยอะมากหรอเยอะมากจริงเหรอเราไม่ได้ดูแค่ผู้หญิงค่ะเราดูทุกเพศแล้วมีผู้ชายมาดูด้านหลังคนถามเยอะมากมากค่ะคือจริงๆปัจจุบันเนี่ยเครื่องฟิตกระชับอ่ะของน้องอ่ะมันเยอะมากแต่ว่าก็จะมีผู้ชายมาถามว่ามีฟิต
ใส่ข้างหลังได้ไหมก็จะมีบางเทคโนโลยีที่ทำได้ก็คือจะเป็นกลุ่มแบบอิเล็กโทรแมกเนติกที่มันแบบฝึกขมิบออโต้เลยอะค่ะให้แบบดึ๊บๆตอดตอดออโต้อันเนี้ยใส่ไปที่ผนังลำไส้ได้แล้วมันก็จะช่วยทำให้มันกระชับขึ้นใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูทของด้านหลังก็สำคัญเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็จุดเสียวเราอะของผู้หญิงของผู้ชายอะมันก็อยู่แถวอุ้งเชิงกรานด้วยนะคะพอมันแบบบีบอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความเสียวของเขาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ขอท่าของผู้ชายก็จะมี2ตัวก็คือเก้าอี้ฝึกขมิบที่นั่งแล้วก็คือมันก็จะเกิดการกระตุกออโต้อะค่ะทำให้กล้ามเนื้อหนาขึ้นค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในลำไส้ได้ด้วยจะเป็นคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกค่ะแต่ถ้าจะเป็นพวกกลุ่มเลเซอร์เช่น CO2 Erbium YAG RF อันเนี้ยยังไม่มีในผู้ชายเพราะว่าลำไส้กับช่องคลอดเป็นคนละเซลล์ทายกันใช่ค่ะนี่มาเจอกับออมดร.ออมทองคลินิกนี่เปิดโลกมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเข้าใจแค่น้องสาวแต่มันก็จะมีน้องของน้องชายไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ด้านหลังนั่นมันมีทางเข้าด้านหน้าด้านหลังโอ้มันมีหลายทางมากแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันหลากหลายเพศมากแต่ทุกคนก็อยากต้องการสิ่งเดียวกันก็คือความมั่นใจ1ก็คือ2ความฟินในการมีความสัมพันธ์กันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเจอเคสว่ามันอย่างคอยมันช่วยยังไงบ้างเพราะในหัวผมเท่าที่เข้าใจมันก็จะมีเครื่องมากระตุ้นให้มันกระชับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีทางออกอะไรอีกบ้างมันมีช้อยส์อะไรบ้างครับคือชอยเยอะมากนะคะนอกจากเครื่องก็จะมีสารเติมเต็มจุดซ่อนเลนส์โดยตรงนะคะสารเติมเต็มเนี่ยเติมได้ทั้งด้านในด้านนอกจะช่วยทำให้น้องสาวเป็นพุดดิ้งเด้งดึ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 งเติมได้ทั้งอวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชายช่องคลอดมันยืดหยุ่นสูงใช่ไหมคะ200เท่าถ้าเราเอาหน้ามาฉีดหน้าเราไม่ได้ยืดขนาดนั้นถูกไหมคะมันก็จะเกิดก้อนหรือแข็งได้นะคะทีนี้เราก็เลยต้องเลือกสารเติมเต็มสำหรับอวัยวะนี้โดยตรงเลยอยากรู้มากงั้นฉีดสารเติมเต็มหน้าเนี่ยกับสารเติมเต็มน้องสาวเนี่ยมันใช้ด้วยกันไหมมันคืออันเดียวกันไหมจริงๆมีงานวิจัยได้อย.ไทยละทั้งฉีดรุ่นฉีดช่องคลอดกับรุ่นฉีดด้านนอกนะคะแล้วข้อดีคือเขาเลือกการขึ้นรูปelasticity แล้วก็ enzyme resistance คือการสลายเนี่ยให้มันเหมาะกับการเสียดสีให้มันเหมาะกับการกระแทกให้มันไม่ไหลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้มันเหมาะกับเหมือนอารมณ์เราถ้าเราเอาของหน้าไปฉีดในช่องคลอดมันอาจจะแข็งเกิดเป็นตะปุ่มตะป่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เจ็บเวลามีกิจกรรมก็ได้นะคะอันนี้เราก็เลยจะต้องใช้ของรุ่นที่มันเฉพาะตัวของเขาครับค่ะใช่แล้วมันมีความคิดหรือความเข้าใจที่อาจจะผิดไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องสาวอาจจะหย่อนคล้อยแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมได้เคยได้ยินบางคนเขาพูดไหมครับว่าเขาคิดว่ามันจะรีเทิร์นไม่ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่านวัตกรรมสมัยนี้นี่โอ้โหเยอะมากนะคะก็คือมีทั้งเครื่องสารเติมเต็มผ่าตัดเยอะมากนะคะไหมก็จะมีแบบเป็นไหมรีแพร์เลยเป็นไหมลดฉี่เล็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวด้วยเรารักษายันอาม่าอายุ80ฉี่เล็ดใส่แพมเพิร์สไปเที่ยวเมืองจีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอานวัตกรรมตรงเนี้ยมารักษาอาม่าเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่บ้านผมสมมติวันนึงอยู่ในอายุที่เขาฉี่เล็ดอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะคุณสามารถจะจัดการให้มันไม่เล็ดได้ใช่ค่ะนวัตกรรมสมัยใหม่เมื่อก่อนก็อาจจะต้องผ่าตัดแต่อาม่าอายุเยอะมีโรคประจำตัวผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องซัพพอร์ตทีฟถูกไหมคะก็คือใส่แพมเพิร์สหรือใส่เครื่องพยุงไปอะไรเงี้ยแต่มันดูแลมันแคร์ยากติดเชื้อง่ายเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมถูกไหมคะดังนั้นแล้วทีนี้เราก็เลยใช้เครื่องช่วยเขาก่อนเราจะตรวจก่อนถ้าแบบไม่ได้แบบเป็นอะไรรุนแรงเรายังมีเครื่องมีนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆทำให้มันกระชับไม่ได้เรื่องกระชับเป็นเรื่องของการแก้ไขโครงสร้างที่ทำให้เกิดฉี่เล็ดฉี่ลาดฉี่บ่อยค่ะแต่กับผู้ชายยังไม่ได้กับผู้ชายจริงๆของผู้ชายเนี่ยก็ต้องดูตามสาเหตุเพราะว่าการรักษาผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันอันนี้ผมอยากรู้มากแช่ออนเซ็นค่ะแช่ออนเซ็นมันทำให้น้องเหี่ยวย่นยังไงครับคือจริงๆหลวมยังไงมันเป็นเบบี้แฟตเหมือนหน้าค่ะพี่วูดดี้ความนอน
คือน้องเนี่ยจริงๆต้องดูแลเจนเทลมากมากเลยการที่เอากรดเอาเคมีหรือเอาความร้อนสูงไปทำให้น้องเนี่ยเบบี้แฟตตรงนั้นหายเกิดผิวหนังอักเสบเหลือหลังเกิดอาการคันบางคนคิดว่าตัวเองเป็นเชื้อราค่ะเคยเจอแบบผิวหนังอักเสบเหลือหลังจนเกิดเป็นโรคหนังแข็งค่ะแล้วก็ทำให้เราต้องรักษาแบบอินเวสซีฟขึ้นคืออาจจะต้องใช้เครื่องฉีดยาทำสเต็มเซลล์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเทิร์นไปเรื่องของการรักษาไปเลยทางที่ต้นเหตุมันนิดเดียวคือแช่น้ำร้อนเยอะๆจนน้องเขาไปหมดไขมันดีๆไปหมดนี่นะคะใช่หรือว่าเลเซอร์ร้อนๆมากๆทีๆก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องรับไม่ไหวใช่ค่ะจริงๆอันนี้มันควรจะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช่ค่ะการรีแพร์สมัยก่อนวิวัฒนาการมันต่างกันขนาดไหนครับการรีแพร์เนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่มีเครื่องอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะคอนเซอร์เวทีฟก่อนด้วยการแบบเอาไปฝึกขมิบเยอะๆวันละ 3,000 ครั้งว่าไปแล้วถ้ามันไม่เห็นผลก็จัดการผ่าตัดเลยแต่ผ่าตัดมันไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้บางทีผ่าไปคับไปต้องมากรีดออกสอดใส่ไม่เข้าเจ็บฉีกเลื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่าหลายรอบไม่ได้เกิดพังผืดในช่องคลอดน้องเคยตอดรัดดึ๊บผ่าเอาเนื้อช่องคลอดหายหมดน้องกลายเป็นน้องแห้งฟิตแบบท่อเหล็กแข็งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนข้างในก็จะแข็งๆบางๆตึงๆเหมือนทางลูกหลังอันนี้เราเจอเยอะมากที่ผ่าตัดรีแพร์มาหลายๆรอบอะค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ที่ทดแทนการผ่าตัดรีแพร์ได้เยอะมากโดยเฉพาะพวกสารเติมเต็มในช่องคลอดบางคนคิดว่าตัวเองแบบหลวมจากหย่อนยืดต้องผ่าตัดเท่านั้นแต่พอมาปรึกษาเรากลายเป็นว่าไอ้หลวมเนี่ยมันเกิดจากเนื้อเขาบางมากบางแบบมิล2มิลปกติเนื้อช่องคลอดแบบเป็นมันหนาเป็นเซนแล้วก็มีหลอนรอยหยักเยอะๆทำให้เกิดการตอดรัดได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาปรึกษาเราเขาก็เปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือใช้พวกสารเติมเต็มช่องคลอดเป็นหลักถูกไหมคะสเต็ปมันมีอะไรบ้างอย่างง่ายสุดเลยหลังจากที่เราเห็นปุ๊บเลยเนี่ยสเต็ปแรกที่มันจะทำให้มันกลับมาตึงได้ใหม่คือหนึ่งคือสเต็ปแรกหมายถึงว่ากระบวนการวิธีการรักษาครับมันมีหลายแบบเนาะถ้าเริ่มจากเป็นน้อยก่อนใช่ไหมคะเป็นน้อยเราก็จะใช้เครื่องใช้เครื่องจริงๆเราก็จะเริ่มจาก non invasive ก่อนไม่ว่าการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตการฝึกขมิบนะคะแล้วก็มาเป็นการใช้เครื่องแล้วก็พอมาเริ่ม invasive หน่อยคือมีอะไรมากขึ้นก็จะอาจจะมีการเติมสารเติมเต็มนะคะในสำหรับน้องสาวนะคะว่าจะเป็นการร้อยไหมหรือว่าอาจจะเป็นการผ่าตัดเลยซึ่งอันนี้หมอมองว่ามันขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนแล้วก็ร่วมกับเราต้องประเมินว่า the best solution ของคนไข้เนี่ยเราควรเลือกวิธีไหนครับใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากคนไข้ที่รักษาแล้วอยากจะรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ relationship ดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คนไข้เราจะอายุ40 up เนาะมันจะเริ่มส่วนทางกันแหละผู้ชายเริ่มเกษียณอยากมาใช้ชีวิตคู่อีกครั้งลูกเริ่มโตเข้าโรงเรียนไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงพอ40 up เริ่มจะ expire เนาะเริ่มจะเข้าสู่วัยทองอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยพิจารณาเลยว่าพอลูกเริ่มโตตอนผู้ชาย40เขาอยากจะกลับมาวิเลชชิปใหม่หลังจากยังไงหมอน่าจะรู้ดีสุดคือทำไมช่วง30ไป40เหมือนกับว่าห่างๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะว่า1เรื่องการทำงานหน้าที่ภาระใช่ไหมคะการต้องแบบลูกคือ priority แรกถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มแบบเกษียณเนาะซึ่งคนสมัยเกษียณกันเร็วถูกไหมคะก็คือกลุ่มคนในเมืองเนี่ยผู้ชายเขาก็เริ่มใช้ชีวิตกันประมาณ40นะคะทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะพอ40อ่ะเขาก็อยากจะเริ่มใช้ชีวิตกับแฟนนะคะกลับมาเป็นคู่รักแบบจู่จี่สองคนตายายอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยดันมีปัญหาว่าเราเริ่มเข้าใกล้วัยทองฮอร์โมนเริ่มน้อยลงใช่ฮอร์โมนเพศเริ่มดรอปแต่ผู้ชายอ่ะฮอร์โมนเพศไม่ได้ดรอปเร็วขนาดนั้นยิ่งผู้ชายที่เป็นมัสคูลีนเยอะๆออกกำลังกายเทคฮอร์โมนเล่นกล้ามเยอะๆความรู้สึกทางเพศเขาได้ยันอายุ 70-80 เลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาบาลานซ์ตรงกลางให้เขาเนี่ยมีชีวิตคู่ที่คอนทินิวต่อไปให้ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ค่ะคือต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องบนเตียง 90% มาปรึกษาเรื่องนี้เลยเรื่องบนเตียงอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะใ
ป็นส่วนหนึ่งของ relationship เลยจริงๆแล้วแล้วคนไข้หมอเนี่ยที่อายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะเดินมาหาหมอเลยบอกหมอคะมีปัญหามากน้องไม่กระชับเจ็บมากแห้งมากจนไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เหมือนทุกอย่างมันจะเป็น vicious cycle ยิ่งเจ็บยิ่งไม่อยากมีก็ยิ่ง deny ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกสามีว่าทำให้เขาไม่อยากมีบางคนอ่ะบอกหมอว่าทุกวันนี้ทำหน้าที่ไปเป็นวันๆเหมือนแบบทำหน้าที่ให้ผ่านไปเป็นวันๆร้ายกว่านั้นคือคนไข้เนี่ยยอมให้สามีเนี่ยไปมีอะไรนอกบ้านเลยนะอันนี้เลยมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันคือเขาฟังก์ชันไม่ได้ฟังก์ชันไม่ได้ยอมให้สามีไปคือเขาไม่อยากมีอีกแล้วเจ็บมากทุกทรมานก็เลยอ่ะเธอไปมีอะไรข้างนอกได้เลยเราโอเคซึ่งจริงๆแล้วเรื่องบางแดงเนี่ยมันกระทบเลยนะบางคนเลิกลาบ้านแตกแยกทางกันได้เลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าในวันนี้มันมีวิธีการจัดการได้ใช่ไม่มีใครอยากเปลี่ยนคู่ค่ะเขาอยากหาจุดกึ่งกลางร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วความต้องการเราสวนทางกันพอเราอายุเยอะขึ้นค่ะใช่ดีใจมากที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาคุยกับทั้งคู่เพราะว่าเชื่อเลยครับว่าข้อมูลนี้บางคนอาจจะรู้บ้างแต่ว่าลึกๆขนาดที่ว่ามันสำคัญต่อชีวิตคู่แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆเนี่ยโอ้โหมันมูลค่ามหาศาลมากประเมินค่าใช่ประเมินค่าไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่ฉีดสารเติมเต็มเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตคุณความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้อยากรู้มากเลยครับว่าเคสที่มันท้าทายที่สุดคือเคสไหนเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็จะเป็นเคสล้อสารแปลกปลอมค่ะคล้ายๆของคุณผู้ชายค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอเลยก็คือไปเติมสารเติมเต็มอันโนนไทยไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ว่าใช้อะไรเติมจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราก็ไก่นะคะแล้ว10เดือนผ่านไปในช่องคลอดค่ะว่าเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเหมือนก้อนหินเยอะๆกลายเป็นอารมณ์เหมือนโดนฝังมุกในช่องคลอดใช่ค่ะปกติฝังมุกจะมีแต่ของผู้ชายถูกไหมคะแต่ว่าน้องสาวได้โดนฝังมุกมาเรียบร้อยด้วยตัวสารเติมเต็มอันโนนไทยใช่แล้วจะกลายยังไงครับปัญหาคือเวลาแฟนสอดใส่เข้าไปเจอมุกอยู่ข้างในเจอไอ้ตัวก้อนอยู่ข้างในเขาก็จะหัวถลอกเจ็บตลอดเวลาของคุณผู้ชายของผู้หญิงก็เจ็บเหมือนกันแต่เขาไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรค่ะเราก็ลองสลายดูก่อนว่าใช่สารเติมเต็มของแท้ไหมสลายได้ไหมแต่ว่ามัน10เดือนแล้วก็เกิดการที่มีพังผืดมาหุ้มแข็งนะคะปกติสารเติมเต็มมันจะต้องไม่แข็งเนื้อจะต้องประมาณแบบเหมือนเนื้อทั่วไปค่ะคำไม่เจอด้วยซ้ำแต่10เดือนผ่านไปมันแข็งประมาณก้อนหินละอันนี้ก็ต้องแบบผ่าตัดละถ้าเราสลายแล้วมันไม่หายค่ะส่วนด้านนอกเนี่ยก็เจอโดยเฉพาะคนไข้ Gen X เมื่อ10ปีก่อนฉีดสารแปลกปลอมมาที่บริเวณน้องสาวด้านนอกหรือว่าฉีดสะโพกมาแล้วไหลมาที่น้องเยอะมากค่ะแล้วก็ไหลต่อไปก้นอีกก็จะเป็นงานช้างมากก็คุณหมอต้องเข้า2คนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเลาะกันโหดมากถ้าเราเลาะไม่หมดก็อาจจะเสี่ยงได้มันก็ยังมีความคงค้างค่ะใช่แล้วพวกนี้มันจะมีพังผืดจากการใช้สารแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เลาะยากขึ้นอืมใช่ค่ะงานหนักเลยแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเยอะไหมครับคนที่มีปัญหาเปลี่ยนเยอะนะคะก็คือจัดหน้ามือเป็นหลังมือเลยดร.ออมทองคลินิกสามารถช่วยคุณได้ผมคิดว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าใช่ละนี่คือเรื่องของฉันลองปรึกษาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเคสเล็กเคสใหญ่หรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ต้องทำอันนี้มันลองปรึกษาดูได้ก่อนแต่ถ้าคุณเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ของ sexual relationship กับคู่ของคุณคุณดีว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์มากนะครับอยากจะบอกว่าดร.ออมทองคลินิกทั้งหมอออมและหมอโบน่ารักมากเลยนะครับบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ดูคลิปของวูดี้นะครับก็เพศไหนก็ได้เพศไหนก็ได้ค่ะรับทุกเพศรับทุกเพศนะครับสำหรับรายการวูดี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในคอนเทนต์วูดี้นะครับ20ท่านแรกโปรสารเติมเต็มจากประเทศสเปนเนี่ยปกติราคา CC ละ19,900เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อ5 CC ราคาเต็มก็คือ 99,500ดร.ออมทองคลินิกจะลดเหลือเพียง 69,900 นะครับเต็มแม่ virginity นะครับคอลลาเจนช่องคลอดราคาปกติกล่องละ 1,500 นะครับซื้อ3กล่องราคาพิเศษเฉพาะ
คนที่ดูคอนเทนต์นี้นะครับ50ท่านแรกให้ไปเลยนะครับ3กล่องเหลือเพียง 3,500 บาทแล้วก็มี Emily HPV อาหารเสริมที่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเป็นต้นนะครับราคาปกติ 1,290 บาทพิเศษครับซื้อ3กล่องเพราะ1กล่องใน1290ซื้อ3กล่องลดเหลือเพียงแค่ 2,190 บาทที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโปรเนี่ยนะครับแค่สามารถแอดไลน์ที่ขึ้นในหน้าจอในขณะนี้แล้วก็ทักแล้วก็เข้าไปปรึกษาได้เลยเพราะเมื่อกี้มันมีหลายโปรโมชั่นด้วยกันพูดหลายโปรแล้วบางคนอยากได้โปรนี้โปรนั้นเอางี้ดีกว่าเข้าไปแอดไลน์ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้แล้วเข้าไปทักเขาเลยดูคลิปนี้แล้วรีบทักนะครับเพราะว่าทักก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนแต่ถ้าเกิดสิทธิ์หมดก็จะได้ราคาปกติแต่ในเวลาเดียวกันการรักษาก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนก็สามารถทักแอดมินเพื่อพูดคุยได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องครับและที่สำคัญเลยสนใจสามารถมาติดต่อคุณหมอสองท่านได้ซึ่งอยู่ใช่ไหมฮะเขากดหรือมาแล้วไม่เจออะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรามีหลายสาขาค่ะก็จะสลับกันเวียนกันหูค่ะก็จะมีโซนราชพฤกษ์ค่ะโซนเดอะวอล์กนะคะเกษตรนวมินทร์แล้วก็กำลังจะเปิดอีก2ก็คือที่ศรีราชากับที่ประเทศลาวเวียงจันทร์ด้วยนะครับโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับดีใจที่คุณใกล้สาขาไหนก็เป็นสาขานั้นแต่ที่แน่เฟซบุ๊กน่าจะใกล้สุดนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ดร. อมทองคลินิกแล้วก็ช่องทางอื่นๆใดๆสะดวกโซเชียลไหนก็ทักไปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับเพราะว่าเปิดโลกวูดี้และเชื่อว่าเปิดโลกหลายคนดูแล้วลองเม้นมาก็ได้นะครับว่าคุณมีปัญหาอะไรยังไงเผื่อทางแอดมินจะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำได้ในคลิปนี้